ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่เฟิร์นมาทำสลามให้ดูกันอีกแล้ววันนี้ใส่ชุดสีส้มด้วยแล้วก็มีนี่ด้วยอันนี้เป็นขวดซอสพริกสีราชาที่กินหมดแล้วอันนี้คือขาดไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นพลาสติกถูกเพราะมันขาดไม่ได้ไม่ใช่ไอ้ซอสพริกสีราชาเนี่ยพี่เฟิร์นก็ชอบกินมากพี่อิงก็ชอบกินมากทุกอย่างต้องจิ้มอ่ะจิ้มกับอะไรก็อร่อยวันนั้นกินป๊อกกี้ก็จิ้มไง ไม่ใช่มาลองมาเริ่มดูเลยดีกว่าโอเคอุปกรณ์วันนี้ใครที่เข้ามาดูแล้วจะบอกว่าสลามอันตรายอย่าเล่นเลยค่ะอย่างงู้นอย่างงี้ก็ถ้าใครแพ้ก็อย่าเล่นนะแต่ถ้าใครไม่แพ้ก็ให้ไปล้างมือคือเล่นเสร็จแล้วไปล้างมือให้สะอาดฟอกสบู่ด้วยใครอยากรู้วิธีการเล่นสลามที่มันปลอดภัยจริงๆหรือว่าสลามเนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าให้ไปดูคลิปที่พี่เฟิร์นบอกว่าสลามอันตรายหรือเปล่าอะไรนั่นแหละคลิปนั้นนะไปดูมันจะได้หายคลายข้องใจอะไรแบบนี้อ่ะวันนี้เราใช้อุปกรณ์เหลือใช้นั่นก็คือนี่ไม่ใช่หมักฝรั่งนะนี่คือสลามนมข้นหวานที่ได้ทำไปแล้วคราวที่แล้วเนื้อเป็นไงเนื้อเกินนายยายกางเกงในยายเลยเป็นขนาดนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราลองมาจิ้มฟินให้ดูก่อนไหมเป็นไงจิ้มฟินมากครั้งนี้สารซอสพริกจะทำให้มันดูแบบว่าเหลวกว่านี้หน่อยนึงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเอากล่องแล้วก็ใส่นี้ลงไปเลยแล้วกันเนาะนี่สมหลักเลยแล้วก็กาวน้ำใสไม่เอี่ยมใช้กาวน้ำใสใส่ลงไปเอาประมาณแบบว่าประมาณเนี้ยท่วมๆพอท่วมนิดๆอ่ะพอแฉะๆนิดๆวันนี้ไม่ต้องใช้น้ำยาสลามเลยเพราะเรามีตัวนี้เป็นสารตั้งต้นอยู่แล้วถ้ามันรวมกันแล้วมันไอ้นี่ได้เลยหรอได้เลยเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวเราเอาให้มันเนื้อให้เหลวอย่างที่เราต้องการก่อนเอานี่ละลายแล้วเห็นป่ะมันจะเริ่มแบบว่าแตกตัวนิดนึงอ่ะหลังจากที่เรานวดให้มันเข้ากันแล้วเนาะก็จะสังเกตว่าเนื้อมันนิ่มขึ้นนะเห็นไหมยืดเหมือนหนังฝรั่งเลยเอาล่ะพอซอสพริกใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสีส้มไข่เจียวร้อนหลังจากที่เราผสมสีจนอย่างนี้แล้วสีเดียวเสื้อพี่เฟิร์นเลยครับใช่ครับซอสพริกจริงแล้วซอสพริกปกติมันต้องแดงส้มแดงกว่านี้เนาะแต่วันนี้เราสีหมดนี่เดี๋ยวใส่ขวดเดี๋ยวเราใส่ขวดมันจะเหมือนเดะเลยแหละสีราชาพานิชโหกลิ่นซอสยังอยู่เลยนี่นะแล้วเอาไปกินกับไข่เจียวกินกับไส้กรอกนะกินกับไอติมนี่ไอติมไหมค่อยๆก็ได้ครับพี่เบิร์ดมันไม่ลงนะครับติดใช่ปะต้องค่อยๆพี่เบิร์ดนี่ฆ่าหันศพมาแล้ว14ศพนะทำไมอ่ะดูเชี่ยวชาญในการยัดโหลเลยยังไงยัดโหลขวด
โอ้มีผัดผงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเปิดขวดอ่ะรู้เยอะเหลือเกินนะผู้หญิงเล่าให้ฟังอ่ะมันเปิดได้ยังไงของมันวะอ้าวไม่งั้นจะสมัครงานได้เลยเออนั่นแหละดิทำยังไงโอเคขั้นตอนต่อไปของพวกเรานะครับเราก็จะมีการคว่ำขวดไปก่อนปิดฝาก่อนปิดฝาแล้วคว่ำขวดเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนมากเหมือนเหรอพอเราใส่ขวดเราก็จะนี่เลยบีบได้เราก็จะให้มันไหลออกมาอย่างนี้เหมือนมากเล่นเสร็จก็อย่าลืม 2-3 ครั้งก็เอาไปทิ้งนะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดก่อนจะไปกินข้าวจะไปขยี้หูขยี้ตาวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายเด็กๆนี่น่ารักจริงๆสีสวยมากสงสัยไหมทำไมวันนี้พี่เฟิร์นใส่ชุดนี้ครับคือจริงๆน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วว่าพี่เฟิร์นเนี่ยเป็นพยาบาลแต่ตอนแรกไม่ได้ใส่ชุดนี้นะตอนแรกจะเป็นชุดสีเขียวตอนแรกเป็นชุดสีเขียวเพราะว่าตอนแรกพี่เฟิร์นอยู่ห้องผ่าตัดไงแต่ว่าตอนนี้ย้ายแผนกแล้วต้องใส่ชุดสีขาวก็คืออยู่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก OPD อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยย้ายจากห้องผ่าตัดอยู่ห้องผ่าตัดมา10ปีแล้วแต่ตอนนี้ย้ายลงมาห้องตรวจแล้วหนีไปทำงานวันแรกเลยเนี่ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะแล้วบอกให้เลยนะตั้งแต่เป็นพยาบาลเลยนะไม่เคยใส่ชุดฟอร์มพยาบาลเลยเพราะว่าจบมาก็อยู่ห้องผ่าตัดใส่ชุดเขียวที่ใครอยากเห็นก็ไปตามในคลิปปอกทุเรียนอ่ะปกติพี่เฟิร์นแต่งชุดอันนั้นไปดูได้นะคือพี่เฟิร์นใส่แบบนั้นมา10ปีอันนี้เป็นปีแรกวันแรกด้วยเนี่ยตื่นเต้นย้ายแผนกใส่ชุดใหม่อยากรู้ไหมอยากเห็นเต็มตัวไหมอยากครับจริงๆนี่ไม่ได้ติดเข็มเอาย่อๆเนาะปกติต้องติดเข็มนิดนึงเอาเท่านี้อ่ะให้ดูนี่แบบผมยาวใช่ไหมก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเรียบร้อยเพราะว่ามีอะไรมาปรุงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่เขาไม่ให้ปล่อยผมยาวลุ่มล่ามอ่ะก้มๆเงยๆเดี๋ยวไปละเชื้อโรคทำงานไม่สะดวกแล้วตรงปีกข้างบนนะครับมีความหมายยังไงไหมปีกเป็นหมวกพยาบาลแต่แป๊ะลงเรือกันเถอะเจ้านี่เจ้าเดินตามเข้ามาดีๆนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรือธรรมดาด้วยไหมเจ้าเป็นเรืออะไรจ๊ะมันเป็นเรือสะเทินน้ำสะเทินโบกเอ้ยมีที่เดียวในประเทศมีแค่4ลำมาดูมันขึ้นทั้งมันเนี่ยมันลอยน้ำได้มันเป็นเรือแล้วมันก็วิ่งขึ้นบกได้ด้วยนะเดี๋ยวเจ้าลองมาดูแล้วกันเจ้าไม่เคยขึ้นหรอสิเอาละถึงเวลาแล้วไอ้จุกเดินตามเข้ามาเดี๋ยวข้าเคยจุกเหรอข้าเดินมาตั้งนานข้าไม่รู้ว่าข้าเป็นหมาไอ้จุกนะอากาศมันช่างน่านอนจริงๆเนาะมันช่างเย้ายวนลำควนจิตใจเหลือเกินสุดยอดแม่หญิงท่านนี่สวยสง่าเหลือเกินหรอท่านสวยยังไงตัวมังกรตัวนั้นอะเจ้านี่เปรียบเทียบดีมากเลยมังกรมันคือมังกรเจ้าว่าข้าเหมือนมังกรอย่างนั้นหรอใช่หมายถึงหน้าข้าเหมือนมันเหรอหางเจ้าเจ้าจะมีหางยาวไปถึงไหนทำไม